นะครับอยู่กับ Awesome TV เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Tales of Arise นะครับผมดาวน์โหลดเดโมมาบนเวอร์ชัน PlayStation 4นะครับเพราะว่าเวอร์ชัน PlayStation 4สามารถเล่นภาษาอังกฤษได้โอเคในส่วนของตัวระบบนะครับเราก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นได้ประมาณ6ตัวละครด้วยกันนะฮะก็จะมีสายนักรบนะครับดูเหมือนว่าจะใช้ดาเมจทั้งโอ้โหมีทั้งการใช้สกิลไฟซะด้วยนะครับแล้วก็นี้จะเน้นระยะไกลนะครับจะใช้ปืนผสมกับนะกับการใช้เวทมนต์ด้วยนะครับนี่จะเป็นสายเมจนะครับทั้งที่ว่าจะผสมผสานการโจมตีระยะไกลนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับใช้หมัดอะไรอย่างนี้นะฮะในการต่อสู้นะครับโอเคจะมีการทำคอมโบกากาศสไตล์แบบเอ็กเคนเลยนะฮะวันนี้จะใช้เป็นค้อนนะครับแล้วก็ใช้กับโล่ในการบล็อกนะครับการโจมตีนี่เป็นสายแทงหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองดูกันโอเคตอนนี้ก็อันนี้จะใช้เป็นกระบองครับกระบองครับกระบองมีกระบองซะด้วยนะฮะว้าวอันนี้คือภาพของ PlayStation 4นะฮะภาพ PlayStation 4ก็คือแบบสวยแล้วฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอ้ไปกันไปลุยกันเลยอันนี้ภาพบน PlayStation 4ครับแล้วก็จะมีเหมือนกับระบบการเล่นแบบมันเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่ทางนั้นโอเคเราไปทางนี้ครับนี่ไงเจอศัตรูครับคือตัวเกม Tales เนี่ยก็จะมีระบบที่ผสมผสานเนื้อเรื่องไปด้วยครับมันจะโดนขัดขวางเส้นทางอยู่นะฮะเข้าสู่ระบบการต่อสู้แล้วนะครับอันนี้สู้กับขอเราให้เพื่อนเราสนับสนุนได้ครับเราก็จะมีการเป็นสายซัพพอร์ตนะครับยิงเอายิงเอาเอาโดนโจมตีเฉยอะเล็งได้นะครับระบบการเล็งมีครับแล้วก็มีใช้เวทมนต์แต่ว่าให้เพื่อนช่วยยิงได้ครับเราก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นบูสต์ไตรครับบูสต์ไตรคือจะให้เหมือนกับแต่ละทีมร่วมกันโจมในทีมเราสามารถร่วมกันโจมตีได้ใช่ไหมไปลุยออกเป็นท่าฟินิชเชอร์นะครับแบบเป็นท่าแบบปิดฉากยอสไปกันต่อได้ให้นำหน่อยเหรอต้องระวังให้ดีนะครับตรงประตูเยอะโอเคทีมในเปิร์กจะมีเหมือนกับท่านโจรระเบิดเข้าไปแล้วปล่อยระเบิดเนี่ยจะทำให้ได้กระสุนพิเศษนะครับได้ค่า AG ด้วยแล้วก็สามารถรีโหลดได้นะครับโดยการกด L2 แล้วก็ R1 พร้อมกันน่ะซิออนの武器はどこから来たซิออนเอาปืนมาจากไหนเนี่ยどういう意味แล้วเขาว่ายังไงเนี่ย戦いになるとどこからともなく現れるじゃないかต่อสู้แบบว่าเหมือนไม่ต้องรู้เลยนะก็มีเทคนิคของฉันอยู่อาวุธเนี่ยเรียกออกมาเอ็งเซนไหมไม่เข้าใจเลยแต่ก็สุดยอดนะเอ็งเป็นบ้าเลยนะเพราะว่านะถ้าถือปืนหนักแล้วก็พวกศัตรูเนี่ยมันจะขโมยไปได้นะต้องระวังให้ดีนี่ดูที่นี่ของศัตรูเหรอ敵も味方もない。それはそうだけど。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。ข้างล่างก็จะมีแบบระบบการทำอาหารนะครับก็จะมีเหมือนกับให้เราสามารถทำอาหารได้โอเคได้ครับโอเคผมว่าภาพกราฟิกโอเคเลยนะสำหรับ PlayStation 4นะครับถือว่าทำมาได้ดีครับเกมนี้ไหลลื่นครับเฟรมเรทก็ดีฮะเก็บแอปเปิ้ลได้อื
มันจะเป็นการพูดคุยเหมือนกับตัวละครจะมีการพูดคุยกันได้อย่างนี้นะครับก็เข้าไปสู้แล้วครับยิงเพราะมีสามารถเปลี่ยนศัตรูได้ครับมีเปลี่ยนตัวละครให้เราช่วยกันลุมกันลุมยิงได้ครับระบบดีครับตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เพื่อนเราก็จะใช้คอมโบรัวๆครับยืนยิงเอายิงเอาเลยยิงซาสวยผมระเบิดได้ครับปิดฉากโอเคเราก็เก็บแร่ไปทำพวกอุปกรณ์เสริมได้นะครับไปตรงนี้มีท่าคอมแบทสอนด้วยก็มีแผนที่บอกไหนต่อก็ระบบไวด้วยครับระบบโหลดในเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเล่นสะดวกขึ้นนะครับพวกคุณทั้งสองคนเลยเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่คนแถวนี้นะมีอะไรกันเหรอไม่มีอะไรครับเรามาที่นี่ครั้งแรกนะโอ้คุณจะไปที่นี่อย่างนั้นเหรอเหมือนกับว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่อันตรายนะครับเข้าไปกันเถอะเดินทางเพื่อปลอดภัยนะเพื่อนๆตรงนี้อันตรายมากระวังของหายด้วยมาด้วยครับคือในเรื่องของภาพอะไรเงี้ยโอเคเลยนะผมว่างามมากไปโอ้โหเปิดฉากมาก็จัดเลยครับคอมโบรัวๆครับเพื่อนระเบิดไปต่อยมีสร้างเกาะด้วยครับแล้วก็ยิงระยะไกลครับโดนทั้งคู่ฮะโอเคเพราะตัดระบบการยินดีออกไปนะครับผมสังเกตได้แล้วว่าคือมันจะทำให้เกมมันลื่นขึ้นนะฮะแต่ว่าจบก็คือชนะแล้วก็ตัดมาด่านี้เลยครับซึ่งมันก็ดีมากเจอศัตรูแล้วสู้กับมันหน่อยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยระบบจริงก็จะเปลี่ยนตัวละครได้ครับผมว่าเปลี่ยนตัวละครจะเล่นอย่างนี้ไม่ระเบิดไปแล้ว
ดูเพื่อนครับเราต้องหาสนับสนุนครับลุ่มโอ้โหโอบิลิตเบลดครับแหมแรงเลยทีเดียวโคตรเท่โอเคให้ของมาใช้งานก็จะมีระบบของการปรับตัวละครได้แน่นอนครับกับสตรีจี้ของตัวละครต่างกันเลยก็มี6ตัวละครให้เลือกนะครับแล้วก็มีพวกสกิลด้วยเหรอสกิลก็มีครับเปิดเอททำการช่วยเพิ่มเลือดได้เลยก็สนใจキサラ大きいもんね。たてのことだよな。どうとか、どうと。あ、ロングド、わわいまい。さっさと片付けましょう。さらに薄めるこの炎。この前に。リン。私にまた。あがすがいい。勝負の流れの出番。さらに薄く。ちょっと遅いのですよ。こう飛ばれるとか。飛んでるよ、ครับ。頼めるか。ต่างคนก็ต่างใช้สกิลของตัวเองได้ครับเหมือนกับทุกตัวละครนี่คือแบบว่าเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับมันจะเพิ่มโบนัสอะไรให้เองมันดีมากโอ้โหสวยงามมากสู้รัวๆครับตอนนี้เหมือนเราจะเน้นสนับสนุนอย่างเดียวเพิ่มเลือดสวยเพิ่มเลือดให้เพื่อนครับไปยิงรับเลเวลอัพแล้วครับเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็มีบทสนทนากับเพื่อนได้เวลาเราเจอคุยกันนี้ถ้าเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็มีบทสนทนากับเพื่อนได้เวลาเราเจอคุยกันนี้ถ้าเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็มีบทสนทนากับเพื่อนได้万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。แบบมันจะมีบทสนทนาแบบว่าคุยกันอะไรอย่างนี้มีความเป็นห่วงเป็นใยกันครับตรงนี้เหล่ามอนสเตอร์ก็เพียบเลยแล้วก็เดินตามมาด้วยนะมันก็จะมีเหมือนกับพื้นที่ของมันนะที่มันจะไม่เข้ามาขวางเรานะครับที่เขาจะเข้าไปในเมืองนะครับโอ้เพียบเลยเด็กนกแก้ไขว่าไม่นะมีม้าด้วยจำไม่ได้ครับว่ายน้ำได้ด้วยครับโอ้โหว่ายน้ำได้ครับวันนี้ผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะว่ายน้ำไม่ได้วิ่งแล้วก็วิ่งได้ครับอันนี้ว่ายน้ำได้ด้วยครับแอลมอนสปาด้วยこの前取っておいたヤソが大丈夫よเย่ว่ายน้ำปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาดูของมาขโมยของขโมยของในเกมครับมีหีบให้เปิดนี่ไงเปิดได้ครับได้อาหารมาแล้วครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าระบบการกินจะกินได้หรือเปล่าเหมือนต้องทำอาหารก่อนนะอ
เราจะเข้ามาในเมืองแล้วนะครับโทษทีนะครับพวกคุณเป็นนักเดินทางกันเหรอใช่ผมชื่อดาชินผมทำงานที่เมืองนี้แล้วไงคิดว่าฉันมาหาวิซิตแต่โอ้แน่นอนครับเข้ามาได้เลยตูเราเปิดให้กับใครไม่มากครับแต่ก็ระวังกันด้วยโอ้มีอะไรแปลกๆซะเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับแต่ดูเหมือนว่าต้องไปรายงานเรื่องนี้ซะก่อนชาวบ้านหายไปน่ะดูนั่นท เดี๋ยวผมต้องไปฝั่งนู้นนะครับโอเค行くぞโอสติเลียมเพื่อดูแมปได้ขโมยของขโมยของนี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคถ้าเราจะเอาของพวกนี้เราก็ต้องสู้กับพวกมอนสเตอร์ก่อนครับไปเฮ้ยตีไม่ตายฮะเอาตีไม่ตีตายอยู่ตีตายอยู่แต่ของไม่แตกครับช่วยฮิวเพื่อนก่อนครับเพื่อนเพื่อนทางนู้นครับลบตีระยะไกลมันมาแล้วทางนี้ลบก่อนโอเคสวยเพื่อนมาช่วยเราเออยิงเพื่อนระเบิดไปแล้วเร็วเลยเพื่อนครับซัพพอร์ตเพื่อนครับตอนนี้ซัพพอร์ตรัวๆครับยิงเลเซอร์ได้มาดิฮะคอมโบเฮ้ยคอมโบคู่ได้ครับเมื่อกี้ผมกดไอ้ซ้ายกับขวาพร้อมกันนะไปโอเคสวยงามครับเคลียร์ได้แล้วครับมันไม่ดีมากเราเปิดกล่องได้ละเหมือนกับว่าจะเป็นไอเทมสำหรับการสวมใส่นะครับเมื่อกี้ผมจะสามารถสวมใส่ของได้ยังไงเพิ่มดาเมจได้อีก375ครับแล้วของมันต่างกันด้วยนะหมัดกันต่างกันด้วยนะครับที่มันเปลี่ยนตัวละครได้นะครับผมว่าเพราะว่าผมเห็นทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหมือนกับรูปธงอยู่แล้วก็ค่า CP นะครับผมเห็นว่ามันจะเป็นค่าสำหรับฮิลเหมือนกับเพิ่มเลือดให้ตัวละครทันทีเลยก็คือฮิลได้ทันทีครับก็คือกดสามเหลี่ยมนะครับต่อครับมีทำกับมีผ้าทำกับข้าวด้วยนะครับซื้ออะไรไหมจ๊ะซื้อของมากินนะฮะนี่ไม่มีมีมัทเทเรียลมีแบบอาหารแล้วก็นั่งครับนั่งพักครับการนั่งพักก็คือมีการมาคุยกันอย่างนี้นะฮะมีบทสนทนาด้วยครับมีคัสซีนเนี่ยมาโฮเต้毎回呪文を唱えないといけないのか呪文自体にคัสซีนของแต่ละตัวละครแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยกันนะครับ精霊力を練り上げていくんだ時間はかかるけどその分ซึ่งจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องตอนนี้มากเท่าไหร่唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだそれはやり直しになっちゃう集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら、敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ、私。それって。うん。เสียงเดิมครับ。
ยังไม่มีคัตซีนอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเราต้องทำอาหารได้ไหมไม่ได้นะครับก็จะมีพักผ่อนนะปาร์ตี้สเตตัสก็จะบอกว่าเหมือนกับสถานะของตัวละครตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคพักผ่อนครับทำอาหารก่อนด้วยนะครับเป็นโหมดในการทำอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเราสามารถเลือกทำอาหารได้ว่าใครชอบอะไรนะครับว่าเราให้ตัวละครไหนกินก็จะชอบแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่ตัวละครเลยครับโอเคผมจะเอาเป็นมันฝรั่งทอดมันฝรั่งอบแล้วกันนะ make someone else ให้กับชิว่าคนเดียวครับลองดู悪くない出来だと思うんだけどどう อร่อยเลยตอนนี้แล้วก็โฟกัสไปที่การให้อาหารทำอาหารให้กับคนคนนั้นได้ครับแล้วก็十分休めたなไปเพิ่มความสามารถแค่มาลองดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างเก็บไปเทมก่อนโอเคขึ้นไปทางนี้ครับฟุ้งอิกิก็เปลี่ยนไปยูดังสุระระวังด้วยระวังตัวครับลุยลุยเน้นปืนครับเน้นปืนเลเซอร์ครับฮิลลิ่งตายไหมยังไม่ตายครับจบแล้วこれぐらいの相手なら問題ないな โอเคนะครับระบบตรงนี้ผมเข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบเราก็จะใช้ค่า recover ได้ recover ศัตรูให้แบบว่าเอาแต้มมา recover ของนะครับต่อไปจะเป็นไอซ์โซบุตตอมาเซบะเจอกับเจ้าตัวใหญ่แล้วฮะจนนั่นไงต้องสู้เจ้านี่เหรอบอสใหญ่อะเนี่ยเก็บของก่อน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 ครับทางลงไปไม่ได้นะครับโอ้แมนทิสฮะこいつは骨が折れそうだ協力して戦うぞหลบหลบได้ครับเมื่อกี้ผมใช้สกิลอะไรฮะเดี๋ยวนิดนะตีเบรกดาเมจมาแล้วครับตอนนี้เวลระเบิดไปมีจุดอ่อนของมันด้วยนะครับจุดอ่อนมาอยู่ที่ขาครับเดี๋ยวต้องยิงขาครับมาคิวให้เพื่อนคอมโบโอเคมาให้เพื่อนก่อนครับยิงยิงอีกมาโอ้โหแรง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 คิวเพื่อนครับคิวเพื่อนคิวให้เพื่อนคิวอีกครับคิวอีกครับเพื่อนระเบิดไปจบสักทีของขึ้นแล้วมันของขึ้นแล้วมันของขึ้นแล้วมันของขึ้นแล้วยังไม่จะไม่ของขึ้นเจอกันมา
มาคอมโบมาล้มยังล้มยังล้มแล้ว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 ครับยังยิงอยู่ยังยิงอยู่สร้างความเย็นแล้วมันตะปบเพื่อนมาให้เพื่อนฮิวให้เพื่อนมีลูกน้องด้วยเหรอแกอุ๊ยโอ้โหมียาไหมอ่ะทุบหน่อยทุบหน่อยโอเคโอเคโอเคทุบแล้วโดนโดนบอสตบทีเดียวตายเลยครับฮิวตัวเองก่อนฮิวลิงเฮ้ยหลบ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 โอเคลูกกระจอกมาแล้วเราเพื่อเราโดนแล้วคอมโบยิงลบลบก่อนลบก่อนลบก่อนฮิว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 ยิงจริงลุมตายไหมตายครับปิดฉากแล้วนะเออเฮ้อว้าวโอ้โหสุดยอดเลยฮะตรงนี้ขอบคุณนักเดินทางมาช่วยเราไม่ต้องห่วงหรอกครับอ๋อไงก็เดี๋ยวมาในเมืองนี้ได้เลยนี่เป็นเหตุผลสินะลูกกับเจ้าตัวใหญ่หลังจากนั้นก็เข้าในเมืองได้ตลกเป็นบ้าโอเคครับเจ้าผมเราจะต้อนรับคุณอย่างดีขอบใจมากที่ช่วยนะต้องการเตียงอุ่นๆเลยแหละอาหารดีๆเราไม่ได้ขออาหารนี่ก่อนอันนี้นั่นนี่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรครับครับขอยินดีต้อนรับสู่เมืองไปรู้กันเลยเข้าไปในเมืองแล้วนะครับเข้าไปในเมืองก็คือจบแล้วนี่ครับสุดท้ายนี้ในเกม Tales of Arise จะวางจำหน่ายวันที่8กันยายนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเดโมมาเล่นกันได้นะครับยังไงก็ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะมีตัวละครอื่นให้เราสามารถลองเล่นได้อีกนะครับไม่ใช่แค่มีตัวเดียวนะฮะก็เดี๋ยวเราจะสามารถเลือกตัวละครอื่นได้นะครับในการควบคุมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เหมือนกันเลยนะโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตัวละครเฉยเปลี่ยนตัวละครเฉย